สำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมโรงแรมอะไรวะมิราเคิลแกรนโรงแรมมิราเคิลแกรนซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่ชนกันเหรอเลี้ยงธรรมดาไม่ได้ต้องดูค่ะฉันมีมงและฉันมีสร้อยมันว่ากันไม่ได้นะดังนั้นจะมาเป็นไก่ชนเหมือนกันไม่ได้วันนี้เราก็ไปแต่งหน้าคุณแม่กันไปกันค่ะไปเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่แล้วนะคะเราบอกไว้เลยค่ะแต่งวันนี้อ่อนพรุ่งนี้ดังนั้นแม่ก็เลยแต่งตอนเช้ายาวถึงตอนเย็นเลยนะคะอ่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณแม่รายงานตัวนิดนึงค่ะคุณแม่เล็บแดงชื่ออะไรคะคุณแม่ปองค่ะคุณแม่ปองนะคะซึ่งเพิ่งศึกมาใช่ไหมคะแม่ปองกำลังดังกำลังดังออกคนละคนนะคะเอาวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะสวยกันนะจ๊ะเราจะมาติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นให้คุณแม่นิดหนึ่งนะคะเชื่อไหมคุณแม่บอกอายุได้ไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ได้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่68ตัดภาพมาที่แม่กู66หน้าย้อยเท่าคางแล้วตอนนี้นะคะย้อยแข่งกับมาดามแพมแล้วเฮ้ยคุณแม่ค่ะดูแลตัวเองดีมากขอบคุณค่ะค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มความสาวให้คุณแม่นะคะด้วยการติดสก็อตเทปตา2ชั้นค่ะติดไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคะจะช่วยยกหนังตาให้ดูเด็กขึ้นค่ะอาลีตาค่ะอ่ะดูค่ะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมโอ้ติดสก็อตเทปอย่างเดียวก็สวยแล้วปุ้ยกลับบ้านรับตังก่อนรับตังก่อนแล้วค่อยกลับบ้านใช่ไหมโอเคค่ะบอกไว้เลยนะชอบเนี่ยขอสาบานได้เลยว่าแต่งหน้าเช้าอยู่ยันเย็นจริงๆนะคะคอนเฟิร์มค่ะนับจากหน้ามาดามแพมค่ะเนี่ยแต่เมื่อวานแล้วนะคะรออ่อนค่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็แต่งหน้าให้คุณแม่นะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่จะนอนห้องเดียวกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณแม่ขอแยกห้องต่างหากเลยกับคุณพ่อเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณแม่เพราะแม่กลัวคุณพ่อปั้มกลัวตื่นไม่ไหวก็เลยแยกห้องกันนอนนะคะคุณแม่ก็เลยแบบว่าพ่อมาแยกกันคืนนึงนะถามว่าพ่ออะไรพรุ่งนี้กลัวไม่มีแรงตื่นสู้มาดามแพมนะคะและแล้วฉันก็ได้ใช้คัฟเวอร์มาร์กเบอร์ผิวขาวที่ฉันใฝ่ฝันคุณแม่ท่านอื่นมีฝ้ามีกระหรือผิวไม่สม่ำเสมอแต่คุณแม่คนนี้ผิวหน้าเป๊ะกูได้ใช้แล้วนะคะสบายใจค่ะคัฟเวอร์มาร์กขวดนี้นะคะฝาน้ำเงินคือดีเลิศประเสริฐสีค่ะถ้าไม่อยู่ทั้งวันเนี่ยให้แม่ไปด่าหน้าเคาน์เตอร์คัฟเวอร์มาร์กเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปถ่ายคลิปให้ค่ะหนูจะได้มีไวรัลบอกมาดามแป้งแต่งยังไงไม่อยู่ทั้งวันนะคะคัฟเวอร์มาร์กได้ยินไหมคะคัฟเวอร์มาร์กบอกโอ้โหลุกมาแล้วค่ะเรากำลังลุ้นอยู่ว่าปุ้ยจะทำผมทรงอะไรให้แม่นะคะแต่ที่แน่นอนนะคะปุ้ยจะทำทรงอะไรรู้ไหมคะทรงอะไรคุณแม่อีปุ้ยน่าจะทำให้คุณแม่เนี่ยหน้าตึงเลยค่ะถักเปียค่ะถักเปียคาดแล้วก็ดึงให้ตึงมันมาที่สุตาเหลือก คุณแม่ไหวไหมคะเอาแค่บ้านใส่ทองพอเอาแค่บ้านใส่ทองพอนะมึงไม่ต้องให้ตึงมากนะมึงเอาแค่พอจะมาแค่ตรงนี้นะไม่ต้องดึงตั้งแต่หน้าผากเลยนะมึงแม่นั่งตาเหลือกนี่ถามแม่เป็นอะไรกันอ๋อปุ้ยเขาดึงผมแม่ตึงตาเหลือกหมดเลยหน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบนะคะเพราะอะไรคนถึงจ้างปุ้ยเยอะรู้ไหมคะปุ้ยคิวทองจอง2ปีเพราะอะไรหน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบเพราะมีคอนเซ็ปต์ของเขาว่าไม่ได้ถึงกับตาเหลือกคุณแม่วันนี้เนี่ยเป็นคุณแม่เจ้าบ่าวหรือเป็นคุณแม่เจ้าสาวคะเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวใช่ไหมคะแล้วคุณแม่เนี่ยคิดอย่างไรคะถึงมาจ้างมาดามแผ่มคะคุณแม่ขาคิดนานนะคะไม่ตอนแรกติดตามเฉยๆค่ะแล้วพอตอนหลังเอ๊ะทำให้คนที่สวยน้อยกลายเป็นสวยมากซึ่งแม่จะบอกว่าก็คือหน้าผียังกูยังสวยได้แม่ก็ต้องสวยได้แล้ววะแล้วไงต่อครับแม่อันนี้แม่ไม่ได้พูดนะคะอ๋อหนูสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างทุกคนก็ด่าก็บอกกันเยอะค่ะแล้วไงต่อครับคุณแม่แล้วก็ชอบอีกอย่างนึงคือชอบตอนที่คุณมาดามทำตาให้ดูแป๋วแหววชอบมากนะเป็นไงล่ะแม่อยากเป็นตุ๊กตายาง
นะคะอยากเป็นตุ๊กตายางแล้ว1นะคะแล้วคุณแม่ขามีช่างคนอื่นในใจไว้ไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงนะคะเพราะคนอื่นเขาไม่ว่างรับงานกันหมดแล้วนะคะวันนี้วันดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่แบบว่าเมตตาให้หนูมีงานทำให้ปุ้ยไม่ได้อยู่นิ่งนะคะแม่ปุ้ยจะงานเยอะก็ตามตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบกลัวมากเลยกลัวจองคิวปุ้ยไม่ได้อ่ะทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทำไมอ่ะพูดชื่อเฉยๆได้ยังไงต้องเรียกคุณปุ้ยคุณปุ้ยคะคุณปุ้ยคุณปุ้ยอย่าลืมให้งานดิฉันนะคะไปหางานมา ไปหางานมาซึ่งเราจะบอกว่าเราโดนปลดออกจากกองมรดกของอาจารย์ฟูกเพราะว่าอาจารย์ฟูกเนี่ยมีทีมงานช่างแต่งหน้าอันดับ1จากอุบลนั่งรถทัวร์มาแล้วนะคะปุ้ยเขาก็จะไปช่วยทางนู้นเราก็เลยกลายเป็นหมาหัวเน่าอย่างเงี้ยปุ้ยอย่าลืมฉันนะนะยิงเห็นป่ะล่ะทุกคนคะมันยิงมันลายคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลสาวเลยซึ่งตอนที่หนูแต่งเป็นพยาบาลคุณแม่ว่าหนูสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากนะเห็นปะล่ะสวยจริงไม่อิงแอบนะคะคุณแม่บอกว่าแม้เสียดายนะเกษียณก่อนแล้วเพิ่งค่อยมาติดตามตอนไปเป็นพยาบาลเนี่ยไม่สวยเลยว่าติดตามหลังเกษียณใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูจะมีเรื่องเล่าคุณแม่มีนางพยาบาลท่านหนึ่งเป็นแฟนคลับหนูตัวยงซื้อของหนูทุกรอบน้องเขาเนี่ยไปเฝ้าอยู่วอร์ดดึกแล้วอยู่กัน2คนเนี่ยพี่อีกคนนึงพี่อีกคนเขาก็นอนส่วนน้องอีกคนนึงอ่ะด้วยความเงียบสงัดอ่ะมันเงียบหมดเลยนะคุณแม่เปิดไฟอยู่แต่ห้องที่เขาอยู่แล้วตรงอื่นก็คือมืดสนิทหมดเลยเขาก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรทำเขาก็เลยเปิดคลิปหนูให้เพื่อนเขาฟังแต่สรุปเพื่อนหลับแล้วพออยู่ๆมืดตื้อตื่นหมดทุกอย่างคุณแม่ได้ยินเสียงหัวเราะเงียบเงียบเพื่อนตกใจตกโกยหัวแตกคุณแม่อะไรหัวแตกในโรงพยาบาลหัวแตกในโรงพยาบาลนะคะดังนั้นเนี่ยมาดามแพมกราบขออภัยจริงๆค่ะที่รู้สึกผิดมากๆเลยนะคะตกเก้าอี้ค่ะเก้าอี้เขามีล้อเลื่อนเนี่ยคุณแม่หลับๆอยู่ตกใจเสียงมาดามแพมอยู่ๆนึกจะตะโกนขึ้นมาก็ตะโกนขึ้นมาดังนั้นดิฉันขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะน้องพยาบาลมาเล่าให้ฟังในอินบ็อกซ์คุณแม่หนูแบบว่าตายแล้วกูทำอะไรลงไปอันนี้นี่สรุปหนูดีหรือไม่ดีคะนิดๆมันก็นิดๆ นะคะหมายถึงดีอ่ะนิดๆ นะคะที่เหลือหมดเมื่อกี้ไงเราแต่งหน้าคุณแม่แต่งไปกูก็อวยยศไปโอ้คุณแม่สวยมากคุณแม่หรอคุณแม่ก็เชื่อเนาะคุณแม่บอกเชื่อค่ะว่ามาดามแพมไม่ได้โกหกบอกแล้วกูแต่งหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละแต่อวยยศตะเกง10พุ่มทองต้องมานะคะคุณแม่ตอนนี้นี่คือสวยมากคอนเฟิร์มปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวเอาเล็กเกอร์พ่นใส่หน้าแม่ด้วยนะจะได้อยู่ยาวๆยืดอายุการใช้งานนะคะแม่แบบบอกอะไรก็เชื่อแม่น่ารักมากถึงไม่สวยก็อวยจนสวยนั่นแหละเมื่อกี้ไงคุณแม่ก็ถามว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเขาไปไหนกันคะมาดามแพมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เซลฟี่เขาก็เปลี่ยนผ้าแล้วก็อยู่ในห้องหรือว่าก็เล่นไปเล่นมาเหมือนคุณแม่กระแตเนี่ยนอนไม่หลับตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนัดกูตีสามถามทำไรฟิตติ้งชุดเดินเล่นอยู่ในห้องอุ้มน้องหมาน้องหมาชื่ออะไรนะหนูดีหนูดีหนูดีพอเสร็จปุ๊บอุ้มหมาเล่นอยู่ในห้องถามทำไรคะฟิตติ้งชุดส่วนอีจังเจ้าสาวเนี่ยแต่งตั้งแต่ตีสองพอกูไปทำผมหน้าเสร็จแล้วเติมจนเสร็จพร้อมกูนั่นแหละกลับบ้านแล้วมันยังไม่เสร็จขำมากดังนั้นขายท่องข้อสงสัยแล้วนะคะคุณแม่นะคะแต่งเสร็จแล้วเราจะไปไหนนะคะตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าคุณพ่อไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่ชั้น1ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปตรวจงานไปตรวจงานแล้วก็จัดไปถึงไหนแล้วจัดสถานที่สวยไหมแต่งานอยู่ชั้น2พ่อไปเดินอยู่ชั้น1 พ่อบอกงานยังไม่เริ่มจัดเลยบอกคุณพ่อเขานะคะว่างานอยู่ชั้น2นะคะคุณแม่ขาเอาละค่ะตอนนี้จะให้คุณแม่ได้ดูกระจกนะคะว่าคุณแม่เนี่ยสวยเพียงพอและพอใจแล้วยังถ้าไม่สวยก็ล้างหน้าแล้วให้ปุ้ยแต่งให้ใหม่นะคะปุ้ยจะได้เงินเพิ่มนี่ค่ะกระจกนะคะขอบคุณค่ะสวยจังเย้กูรอดแล้วแล้วล้างปมในใจเย้ล้างปมในใจพูดค่ะดีใจมาก
ถือว่าสามีได้เมียใหม่ไงคะคืนนี้โดนปั้มแน่ค่ะคุณแม่ขาหนูว่าไม่อยู่อยู่ไม่ตอนถึงตอนเย็นหน้าเละหมดแล้วค่ะยกขาด้วยยกขาไม่ไหวคุณแม่พาดข้างฝาเลยค่ะเนี่ยเป็นไงล่ะปื้มไหมปื้มเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณแม่บองบอกไว้เลยค่ะแต่งวันนี้อ่อนพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เนี่ยอ่อนตอนเย็นพอดีกำลังดีออกงานนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่บองมากๆนะคะชอบมั้ยคะชอบค่ะแล้วชอบชมหนูไม่ชอบด่าปุ้ยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ